FM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะช่วง5โมงเย็นได้ยินเสียงอ้อมก็ต้องได้ยินสิ่งนี้ค่ะว่าถ้าคุณต้องการเงินพร้อมใช้นะคะคุณผู้ฟังสามารถใช้บ้านเป็นตัวช่วยของคุณได้นะคะใครที่มีปัญหาทางการเงินได้นะคะคือแบบว่าอยากได้เงินก็อ่ะเราก็ต้องมีเงินสดที่จะเอาไปจับจ่ายใช่ไหมพอเราอยากได้เราจะทำยังไงล่ะเพราะว่าอะไรอุปโภคบริโภคตอนนี้ราคามันก็สูงสภาพคล่องทางการเงินก็อาจจะยากสักนิดนึงเราอาจจะต้องการการลงทุนเพื่อเอาไปทำธุรกิจซึ่งที่เราเคยคุยกันว่าธุรกิจของเรามันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจไซส์ใหญ่นะคะคุณผู้ฟังจะไซส์เล็กไซส์กลางหรือไซส์ไหนๆสิ่งที่ต้องมีนอกจาก creativity ความตั้งใจทุกอย่างแล้วมันก็ต้องมีเงินลงทุนด้วยถามว่าถ้าคุณมองหาเงินลงทุนนะคะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อGSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้แก่บ้านที่ดินหรือว่าคอนโดโดยผ่อนต่ำนะคะเพียงแสนละ399บาทต่อเดือนในวงเล็บ6เดือนแรกดอกเบี้ย 3% ต่อปีวงเล็บ MRR 3.245% ต่อปี6เดือนแรกนะคะวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทและผ่อนสบายนานถึง30ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะ2565ได้ยินเสียงอ้อมตอนเปิดไมค์อ้อมก็จะบอกอะไรแบบนี้กับคุณผู้ฟังและแน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาพูดคุยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของถามว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือเปล่าจากคุณผู้ฟังอยากจะให้ลองดูตรงจุดนี้หน่อยถ้าทำได้ก็จะดีมากอันนี้ก็ได้ยินรับเรื่องไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อไปอีกทีนึงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้โอกาสเราเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งบอกกับเราด้วยเหตุผลน่ะคุยกันดีๆเอาว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันคือความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นกันและกันไปในทางที่ดีขึ้นขอบคุณมากๆนะคะถามว่าวันนี้ตอนเย็นท้องฟ้าอึมๆแบบนี้บางพื้นที่มีฝนตกบางคนรีบกลับบ้านเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังลงไม่หนักรถยังติดไม่มากและหลายๆคนก็ work from home คนที่เข้าบ้านไม่ได้รีบชิงเข้าบ้านก่อนแบบก็มีนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนพอด้วยสภาพอากาศค่ะกทม.จากเดิมเขามีแจ้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นของเดือนตุลาไว้ตอนนี้ล่าสุดเขาแจ้งเรื่องกิจกรรมบางประเภทเอาไว้นะคะอย่างลานเล่นว่าวเดิมจะเป็น 8-9 ตุลาที่ท้องสนามหลวงเนี่ยเขาขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอันนี้ก็จริงเพราะมันคือหน้าฝนจริงๆมันน่าจะเล่นหน้าหนาวหรือหน้าร้อนน้องก็ไม่แน่ใจนะคะตอนเด็กๆมันก็มีแหละจริงๆสนามหลวงเมื่อก่อนมันก็มีไว้แบบขายว่าวเล่นว่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคุณฟ้าจะเกิดไม่ทันก็เลยเล่าให้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องในอดีตรวมไปถึงอีกข้อความหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมีเขาบอกว่ามีคนใช้ Facebook โพสต์รูปรถสปอร์ตแพงๆหน่อยนะที่จอดในลานจอดรถท่าอากาศยานและโดนแบบตรงที่จอดรถตรงนั้นนะเป็นระบุเอาไว้ว่าเป็นสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุติดป้ายหน้ากระจกว่าจากการตรวจสอบกล้อง CCTVพบว่าคุณไม่ใช่ผู้พิการและสูงอายุให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการล็อกล้อเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการทำที่แบบก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าก็เป็นมารยาทที่ถูกต้องปะใช่ไหมจอดผิดที่ดูจากกล้องแล้วถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปจ่ายค่าปรับกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าเมื่อไหร่เราอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันได้หรือกฎข้อบังคับเดียวกันได้มันคงจะเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้สังคมรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกถึงความเท่าเทียมกันมากขึ้นอ่ะพูดถึงการจราจรอันนี้นิดนึงนะคะเขาขอความร่วมมือว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงถนนสุรศักดิ์สีลมนราธิวาสนะคะสาทรเหนือเพราะคืนนี้มีงานพิธีนวราตรีและงานแห่ประเพณีวันของที่วัดแขกนะคะวัดแขกสีลมเขาจะเริ่มเดินขบวนแห่ออกจากวัดเนี่ยจะมีขบวนแห่ออกจากวัดเนี่ยตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่จะไปตรงนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงสักนิดหนึ่งก็มีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบดีและปีนี้เขาก็ขอว่าถ้าคนที่ไปที่งานยังให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ถ้ามีการเราจะเห็นว่ามีทั้งซุ้มมีอะไรมีโต๊ะวางเขาก็จะไม่ให้วางลงมาที่ข้างล่างถนนนะคะจะให้อยู่แค่บนฟุตบาทเท่านั้นก็เหมือนปิดเป็นบล็อกสี่แบบสี่เหลี่ยมเลยคุณผู้ฟังถ้าใครที่มีโอกาสไปแถวนั้นก็ก็เลยเรียกว่าก็ไปด้วยความสุภาพนะคะคือเขาไม่ห้ามในการแต่งตัวนะแต่ต้องให้เกียรติด้วยนะคะเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นค่ะใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss ร่วม Meet โดยปรับพอร์ตสู้เงินเฟ้อกับ IMF SSF ใหม่จาก BBLAM
และแน่นอนนะคะทุกวันจันทร์เรามีบอสมาหาเราบ้างบางทีบอสก็ปล่อยให้พนักงานของเราคุยกันเองบ้างซึ่งเขาว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรการคุยกันในออฟฟิศเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะ3พนักงานของเราค่ะ CEO Producer แล้วก็เด็กฝึกงานนะคะอยู่ประจำตรงนี้ตั้งแต่2 ทุ่มไปจนถึง 4 ทุ่มเชิญชวนคุณผู้ฟังมานั่งคุยไปกับพวกเขาค่ะกับ Report RF